ฮะวัดมเหยงวัดมเหยงครับเออช่วงสงกรานต์นะครับมาหลายองค์ก็จำได้ก็ป้ายก็ป้ายจำได้นะเออแล้วถวายก็มาแล้วมามีตุมแห่หิมีจับเบาเท่านั้นพออืมนี่แหละได้มีโอกาสได้ฟังธรรมไหนบ้างได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจะฟังที่ไหนนั่งฟังที่นี่ฮะไหนว่าไงขอความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศนาโปรดพระทั้งหลายด้วยครับผมนั่งตามสบายสบายนั่งตามสบายเอวัดมเหยงดูมันผมเคยไปหลายหนแล้วมั้งนั่นนั่นเนี่ยก่อนกำลังเคยชาตินะทางนู้นทางนี้ทวนเหยโยมนี่ไปหลายคนนี่กำลังหนังทุ่มยังไม่มืดเมื่อคืนนี้ก็เทศที่นี่ก็ออกทางวิทยุหนูมันทั่วประเทศไทยมากคืนแรกก็เทศแต่เหนื่อยมากเทศได้นิดหน่อยไปไม่ไหวเลยแต่เมื่อคืนนี้เทศได้บ้างพอประมาณวันนี้ก็เอาของไปแจกให้พวกด่านรักษาด่านที่ขึ้นเขาใหญ่พวกนี้ด่านนี้มีกี่คนนะมุ่งกับมี28เลยแล้วก็เมื่อวานนี้ไปทางด่านทางปราจีนขึ้นเขาใหญ่เหมือนกันอันนั้นกี่ครอบครัว14ครับผม14ครับทางนู้น14ทางนี้28ครับดูมีหลายจุดเข้ามารวมกันที่เป็น28นะครับทางนู้นมีจุดเดียวรวมเป็น14ทางนี้มีหลายจุดมารวมกันแล้วเป็น28ครอบครัวเมื่อวานไปด่านโน้นไปด่านปราจีนขึ้นเขาใหญ่แล้ววันนี้ไปด่านปากช่องขึ้นเขาใหญ่เหมือนกันแต่ทางนี้ดูว่า28ครอบครัวมันมีหลายจุดนะจุดมารวมเป็น28ครอบครัวทางนู้นดูมีจุดเดียว14ครอบครัวนะคือไปแจกของนำของไปแจกพวกผลมากรากไม้อะไรๆผมมาทีไรไปแจกทุกทีพอเห็นความสำคัญของสมบัติของชาติเมื่อไม่มีใครรักษาแล้วแหลกหมดได้คนจะเต็มแผ่นดินก็มีแต่พวกทำลายไม่ได้มีผู้บำรุงรักษานะอันนี้เขาบำรุงรักษาเพื่อแผ่นดินไทยเรามีหลายจุดจุดนั้นจุดนี้ประสานกันเพื่อรักษาสมบัติของชาติมีหลักธรรมชาติสมบัติของชาติมีหลายอย่างพวกสัตว์สาราสิงก็เยอะอยู่ในนั้นก็อยู่ในการในความคุ้มครองด้วยแล้วสมบัติธรรมชาติที่อยู่ในขอบเขตเดียวกันก็ได้รับความคุ้มครองรักษาเสมอกันหมดเมืองไทยเราก็มีหลักมีเกณฑ์เมื่อมีผู้รักษาอยู่ก็มีแต่ผู้ทำลายแหลกหมดนะ
ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีอย่างนี้แหละเขารักษาสมบัติของชาติแต่ที่ผมไปได้ก็เพียงสองด่านด่านอื่นๆมันอยู่ลึกๆไปซอกแซกไปลำบากเลยไม่ได้ไปแต่ด่านนี้ซึ่งเป็นทางสะดวกสบายจากทางน้ำหนาวออกลมสักนี่ก็มีอยู่สองด่านเราได้ไปส่งสิ่งของอาหารการบริโภคมาเป็นประจำด้วยร่วม10ปีแล้วแหละเหตุเบื้องต้นก็คือเราไปสร้างตึกโรงพยาบาลอำเภอลมสักสร้างตึกให้เรียบร้อยดูก็ผ่านไปผ่านมาดูเหตุการณ์ความเป็นอยู่ของท่านเหล่านี้ก็รู้สึกว่าน่าสงสารมากตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปส่งให้ทุกเดือนเลยนะรู้จะ8-9ปีแล้วมั้งส่งให้ทุกเดือนเลยมีก่อนจะมานี่ก็ไปส่งแล้วมาสิ่งที่ส่งให้ก็พวกข้าวสารพวกอะไรแล้วปัจจัยก็ให้ครอบครัวละ1,000มีเท่าไหร่ก็ให้ครอบครัวละ1,000ทางนี้ก็เหมือนกันทางนี้ก็ให้ครอบครัวละ1,000มันค่อยเดี๋ยวจะหกเดี๋ยวล้มถ้าพูดเป็น เรื่องสมบัติของส่วนรวมนี้เรารักเราสงวนเราเสาะแสวงมาตลอดบำรุงรักษาช่วยทางรัฐบาลมาเป็นประจำนะอย่างทางจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็โอ้โหเป็นหมื่นหมื่นไร่นะเรากว้านซื้อไว้หมดเลยแล้วกว้านซื้อไว้แล้วก็ให้พระไปอยู่เป็นญาติญาติห่างกันมากเพราะมันเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นไร่หรือมันน่าจะถึงแสนละมั้ง เงินแต่สถานที่เหล่านั้นมันไม่ค่อยแพงนักนะเพราะงั้นจึงซื้อได้มากเป็นหลายหลายหมื่นหรือถึงแสนไร่นั่นแหละแล้วจากนั้นก็ให้พระท่านอยู่เช่นอย่างท่านชิดก็อยู่ในแถวนี้อยู่ที่น้ำหนาวแล้วพวกเพื่อนๆกันก็ปลูกสร้างวัดอยู่ตามทำเลนั้นในบริเวณที่เราซื้อไว้พระท่านเหล่านี้เป็นผู้รักษาด้วยแล้วเราก็มอบให้ทหารช่วยรักษาด้วยเพราะเขากลัวทหารช่วยนั้นก็ไม่มีใครมาแต่ต้องทำลายละเนื้อที่มันร่วมแสนไร่ เราซื้อให้หมดเลยแล้วก็ให้ทหารที่อยู่แถวนั้นเป็นญาติเป็นผู้ช่วยรักษาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ปรากฏว่าโรงแถวนั้นชุ่มเย็นมากนะนี่เป็นต้นน้ำซะด้วยนะไหลลงไปทั้งที่เรียกว่าแม่น้ำเลยไปจากนี้เรา สงวนมากถ้าเป็นสมบัติส่วนรวมไม่อยากให้ใครเข้าไปทำลายซึ่งเป็นการทำลายชาติของตนเรารักเราสงวนเรื่อยมาที่ไหนซื้อไว้หมดเลยมันมีหลายแห่งที่เราซื้อไว้นะจำไม่ได้ซื้อไว้เพื่อวันหนึ่งพระก็ได้อาศัยบำเพ็ญภาวนาแล้วประชาชนเขาก็ไม่จะต้องทำลายสถานที่เหล่านั้นก็ชุ่มเย็นไปหมดเลยเรารักสงวนสมบัติส่วนรวมไม่เคยไปแต่ต้องทำลายนะการทำลายอย่างนี้เราไม่มีแต่การประสานบำรุงรักษาโดยใครเดียว
การที่จะทำให้ล้าลานให้เสียหายในสมบัติกลางหรือชุมนุมชนให้แตกแยกกันอย่างนี้เราไม่เคยมีเราลักเราสงวนความสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวซึ่งมีกำลังมากต่อสังคมนั้นๆมากที่สุดเราปฏิบัติอย่างนั้นเลยมาไม่ใช่ไปรักษาแต่ศีลแต่ธรรมอย่างเดียวยังรักษาสมบัติของชาติไว้ด้วยเรียกว่ารอบไปหมดเรากว้างขวางมากที่เราซื้อสมบัติกลางเอาไว้เพื่อให้เป็นสมบัติกลางกลางของประชาชนแต่กลับกลายมาเป็นกลางของชาติซื้อเขาไว้ซื้อเขาไว้แต่ในป่าเขาลึกๆอย่างนั้นที่ไม่ค่อยแพงนะเพราะงั้นเราถึงซื้อได้มากนะถ้าว่าราคาแพงๆก็ซื้อไม่ได้มากละเด็กนิดเดียวอันนี้ได้มากมันร่วมแสนไร่นู่นบริเวณนั้นเป็นต้นน้ำลำธารชุ่มเย็นไปหมดแล้วพระก็อยู่เป็นแห่งเป็นแห่งเป็นแห่งแล้วมีทหารช่วยอารักขาให้ก็ดีเพราะเขากลัวทหารเอาจริงเอาจังวันนี้ควรนับว่าเป็นมงคลแก่บรรดาพี่น้องเราทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตคือพระและประชาชนคือญาติโยมได้มาชุมนุมรวมกันเป็นธรรมสวนะขึ้นในสถานที่นี้ธรรมะชุมนุมที่ตรงไหนที่สงบร่มเย็นมีในที่เช่นนั้นเช่นนั้นกิเลสชุมนุมที่ตรงไหนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันได้ทั่วโลกดินแดนอย่างเราจะเห็นได้ชัดๆว่าประเทศใหญ่ประเทศน้อยทั่วโลกเหล่านี้มีกี่ประเทศประเทศใหญ่ๆใหญ่ๆแทนที่จะให้ความร่มเย็นแก่ประเทศเล็กประเทศน้อยได้อาศัยเป็นความอบอุ่นเย็นใจแต่กลับกลายเป็นยักษ์เป็นผีกินตับกินปอดของประเทศเล็กๆน้อยๆจนไม่มีตับมีปอดนี่แหละเรื่องของโลกของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมถ้าธรรมเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยได้มากเช่นประเทศเศษแดนแต่ละประเทศนี้ต่างคนผู้ใหญ่มีความสมานสามัคคีเห็นอกเห็นใจเพื่ออุ้มชูโลกมนุษย์เหล่านี้ให้มีความสมานฉันท์และความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วต่างคนต่างปรึกษาหารือผู้ใหญ่นั่นแหละสำคัญเมื่อผู้ใหญ่ปรึกษาหารือแล้วก็มีกฎกติกาบ้างอะไรบ้างตลอดถึงเป็นกฎหมายขึ้นมาปกครองชาติบ้านเมืองประชาชนทั้งประเทศใหญ่ประเทศน้อยให้อยู่ในกรอบของความดีงามเพื่อความสงบสุขแก่ชาติของตนและทั่วโลกเป็นความประสานไปหมดอย่างนี้จะเป็นความเย็นยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆนี่แหละถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกตรงไหนโลกจะมองเห็นใจกันถ้ากิเลสเข้าไปตรงไหนแล้วโลกจะมองเห็นใจกันได้ยากมากก็คือไม่มองนั่นเองมองแต่หัวใจตัวเองมองแต่ตัวเองมองแต่ใช่แต่พุงของตัวเองพุงคนอื่นตับปอดคนอื่นหมดชิบหายเท่าไหร่ไม่สนใจดีไม่ดีกับกายนำสิ่งเหล่านั้นมา บำรุงรักษาตับปอดของตัวเองซะอีกที่กิเลสกินไม่เลือกหน้ากินได้ตลอดกว้างขวางเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้โลกร้อนก็คือกิเลสส่วนธรรมนี้ไม่มีที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดถ้าลงได้ธรรมมีอยู่ในใจประเทศใหญ่ประเทศน้อยทั่วโลกดินแดนต่างคนต่างมีธรรม
ก็เท่ากับต่างคนต่างเห็นใจซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เขาก็รักชีวิตจิตใจไม่จำเป็นจะต้องไปหาศึกษาเรียนจากโรงล่ำโรงเรียนหรือแห่งหนตำบลใดในเรื่องความเป็นความตายสัตว์ทั้งหลายรู้มาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมนุษย์เราซึ่งเรียนเรื่องความเป็นความตายแต่แล้วก็ทำลายกันเร็วยิ่งกว่าสัตว์นี่สู้สัตว์ไม่ได้นะนี่ถ้ามีธรรมแล้วถ้าต่างคนต่างมีความสงบร่มเย็นถึงขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนำธรรมพระพุทธเจ้าเข้ามาประสับประสานในหัวใจเราและหัวใจทั่วๆไปในบรรดาผู้เป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมภายในใจเรียกว่าชาวพุทธทั้งนั้นแล้วให้ต่างคนต่างนำไปปฏิบัติโลกนี้จะมีความเย็นมากมายเราอยากเข้าใจว่าความเย็นความสุขความเจริญจะมีเพียงที่เราเห็นเรารู้กันอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันทั้งฝืนทั้งไฟทั้งน้ำทั้งท่าทั้งของสกปรกของสะอาดสับปนกันอยู่เต็มไปในมนุษย์มวลมนุษย์เราจึงหาจุดใดที่เป็นความสุขให้ตายใจได้ยากนะนี่คือเรื่องความสุขที่กิเลสมันก่อตั้งขึ้นมาสั่งสมขึ้นมาบำรุงขึ้นมาถ้าทำไม่ได้บำรุงโลกก็นับวันร้อนสมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์ความรู้วิชาเรียนมามากน้อยเราอย่าไปหวังพึ่งไม่มันให้เต็มเนื้อเต็มตัวจนเป็นการตายใจต่างเขาตายใจต่างเราตายใจกลายเป็นไฟเผากันด้วยทิฏฐิมานะเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวนี้เก่งท่านั้นท่านี้สุดแล้วก็ลงมาเรียนในวิชาหมากัดกันเห่ากันว่าว่าแล้วก็กัดกันแหลกไปหมดนี่วิชาเหล่านี้เป็นวิชาของกิเลสไม่เคยถอยใครง่ายๆไม่ยอมใครง่ายๆจะเอาชนะให้ได้อย่างใจของกิเลสโดยใครเดียวอันนี้อยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดถ้าทำมีภายในใจแล้วกระจายไปไหนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพรักเมตตาสงสารซึ่งกันและกันมีละธรรมเข้าไปตรงไหนมองเห็นใจกันชัดเจนใจเขาใจเราเมื่อเห็นใจเขาใจเราแล้วก็ประสานความดีงามต่อกันได้อันใดที่จะเป็นภัยต่อสังคมเราซึ่งเป็นเรื่องของพิเรศก็ต่างคนต่างพยายามกำจัดปัดเป่าออกไปโลกก็ค่อยเย็นเย็นสบายสบายวันนี้ก็มีพระเจ้าประสงค์มาจากจังหวัดอยุธยามีจำนวนมากที่เป็นหลักใหญ่ก็คือวัดเหยงวัดมเหยงเราเคยไปเทศสายหนแล้วเกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติไปดุ้งไปเทศถึง5หน6หนนี่การช่วยชาติคราวนี้ที่อยุธยารู้สึกว่าได้เทศมากที่สุดมีวันนี้ท่านอาจารย์วัดมเหยงท่านนำคณะมามาฟังอัดฟังธรรมฟังการอบรมเราเป็นที่พอใจไปเถอะพระเราไปด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นผู้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจอยู่คนเดียวก็สงบร่มเย็นเช่นอย่างพระท่านบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาอดบ้างอิ่มบ้างลำบากลำบนอะไรท่านไม่ค่อยคำหนึ่งแต่เสาะแสวงหาอัตถาธรรมนั้นไม่มีหยุดมียั้งเพื่อทำอันเลิศเลยจะได้เข้าครองใจใจจะมีความสงบสุขร่มเย็นและสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นสมบัติของตนสมบัติของตนคือธรรมธรรมเข้าครองใจแล้วเราย่อมมีความสง่าราศีคนเราไม่ได้มีสง่าราศีดังที่โลกนับถือกันตลอดมานี้โดยทายเดียว
อันนี้พอมองข้ามธรรมเอาอันนั้นมาตกแต่งเอานี้มาประดับความรู้วิชาเอาสมบัติเงินทองเข้าของมาประดับเอาหน้าที่ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มาทำมาประดับให้สวยให้งามให้ชุ่มเย็นมันไม่ชุ่มมันไม่เย็นถ้าไม่เอานำศีลนำธรรมเข้ามาประดับกายวาจาใจของตนต่างคนต่างประดับกายวาจาใจของตนด้วยศีลด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเจ้าพระสงฆ์บวชเข้ามาชีวิตจิตใจนี้มอบไว้แล้วกับหลักศาสนาคือพระธรรมพระวินัยชีวิตจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาความเป็นอยู่ผูกพันอดอยากขาดแคลนมากน้อยเพียงไรไม่ปล่อยไม่ละศีลธรรมมีความแน่นหนามั่นคงกับศีลธรรมตลอดไปท่านผู้นี้เป็นผู้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนถึงจะขาดข้องขาดเขินในจตุปัจจัยทายทานต่างๆแต่เรื่องอักเรื่องธรรมศีลธรรมภายในจิตใจไม่ได้บกพร่องตรงนี้เป็นจุดให้ความร่มเย็นถึงจะลำบากลำบนภายนอกแต่ภายในสมบูรณ์พูนผลด้วยศีลด้วยธรรมรักษาศีลรักษาธรรมเอาชีวิตเข้าแลกนับตั้งแต่วันบวชเอาศีลเอาธรรมเป็นชีวิตจิตใจลมหายใจไปกับศีลกับธรรมไม่ให้กิเลสตัณหาออกมายุ่ยแย่ก่อควรยื้อแย่งแข่งความชั่วทั้งหลายให้ฟืนไฟเผาเรามีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนไม่มีใครเย็นยิ่งกว่าพระซึ่งมีหน้าที่อันเดียวการงานทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพดังโลกโลกเขาทำกันนั้นประชาชนเขาทำกันอยู่แล้วเรามีแต่หน้าที่การบวชบวชแล้วชีวิตจิตใจสถานที่อยู่อาศัยจตุปัจจัยทายทานต่างๆเขารับรองหมด ขอแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาชีวิตจิตใจฝากไว้กับอัตกับธรรมอดอยากขาดแคลนให้อดอยากขาดแคลนไปกับศีลกับธรรมอย่าเห็นแก่โลกว่าเป็นของเลิศเลยความสมบูรณ์ผลของโลกกับความสมบูรณ์ผลของธรรมภายในใจนี้ต่างกันคนมีธรรมเป็นสมบัติของตนแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นก็เย็นแล้วก็ประดับตนตลอดอยู่คนเดียวในป่าในเขาสองคนสามคนล้วนแล้วตั้งแต่ผู้มีธรรมมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประดับย่อมมีความสงบเย็นใจตลอดอะไรจะมีความสงบเย็นใจเลิศเลยยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีศีลธรรมจึงเป็นทำเครื่องประกันโลกให้มีความสงบร่มเย็นและตายใจกันได้ตลอดมาส่วนกิเลสไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดโคตรใดแท้ใดของกิเลสพอที่จะมาแสดงตนให้เป็นที่ตายอกตายใจแต่ประชาชนทั้งหลายผู้อยู่ใต้อำนาจของมันมีตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดมาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนากับกิเลสจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสคือข้าศึกในหัวใจเราธรรมเป็นคุณธรรมแต่หัวใจเราเป็นข้าศึกกับกิเลสชำระซักฟอกออกให้หมดพยายามปฏิบัติตนให้ดีอดก็อดเถอะอดด้วยความมีศีลมีธรรมไม่ตายประชาชนเขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่นานแสนนานเช่นพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้นี่ก็สองแล้วทรงอปรินิพพานไปก็ 2,500 ปีก่อนหน้านั้นเองประชาชนก็ได้อาศัยร่มเงาของพุทธศาสนาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยอาหารการบริโภคที่ได้มาจากประชาชนที่เขาเคารพเลื่อมใสนำมาถวายเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนนั่นแหละไม่ปรากฏว่าพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและโอยากขาดแคลนถึงกับล้างวัดพระต้องสึกออกไปไม่สึกท้องแห้งตายไม่มีใครดูแลทั้งที่ปฏิบัติศีลธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้ไม่เคยปรากฏในแดนแห่งชาวพุทธเราไม่ว่าเมืองใดเมืองใดเขามีความส่งเสริมยินดี
ที่จะส่งเสริมตลอดไปและตั้งแต่นั้นตลอดมาแล้วจะส่งเสริมตลอดไปเราไม่ต้องไปวิตกวิจารกับความเป็นอยู่ปูวายที่อยู่ของพระที่กินไปความเป็นอยู่ปูวายของพระไม่ได้เหลือเฟือเหมือนประชาชนพระพุทธเจ้าสละออกไปแล้วบริขารแปดคืออายันเตปโตขึ้นแล้วจากนั้นก็บริขารแปดแล้วก็สอนว่าลูกขมูลเซนาสนังนิซาอย่าปรับประชาตัดทะเตยาวกีวังอุซาห้อการิโยสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญบรรพชาวสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเนื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งล้อมฟางอัพโภกาอันเป็นที่เวิ้งว้างสะดวกสบายทรงพากันอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ละความเป็นอยู่ปูวายของพระในครั้งพุทธกาลมีองค์ศาสดาเป็นองค์ประกันพระองค์เสด็จออกจากพระราชวังไทยตามอุปถัมภ์ปถาพระองค์ในตำรับตำราไม่มีก็มีแต่มากกับนายฉันอำมาตย์เท่านั้นเองไปสุดท้ายก็พระองค์ก็อยู่พระองค์เดียวความทุกข์ยากลำบากความเป็นกษัตริย์มีความสุขความสบายขนาดไหนถึงเรื่อง อาหารการบริโภคเครื่องบำรุงบำเรอทั้งหลายใครจะเกินกษัตริย์แต่เสด็จออกจากกษัตริย์นั้นก็เท่ากับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรกในเวลานั้นสิทธาราชกุมารตกจากแดนพระราชวังซึ่งเป็นเหมือนสวรรค์ลงในแดนนรกคือป่าอิสีปัจจนะวลือกทายวันมันทรงบำเพ็ญถึงขั้นสลบสลายอยู่ถึง6ปีนี่ทุกข์ไม่ลำบากไหมบางสลบถึง3หนถ้าไม่ฟื้นต้องตายทุกข์หรือไม่ทุกข์นั่นน่ะบำเพ็ญอัดบำเพ็ญธรรมจนได้มาตรัสจนได้ตรัสรู้มาเป็นศาสดาสอนโลกเราจะประพฤติตามศาสดาจะประพฤติแบบไหนแต่ว่าคือแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบมันเข้ากับศาสดาไม่ได้ซึ่งทรงตะเกียกตะกายเหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ลงนรกเราจะปีนขึ้นสวรรค์พรหมโลกทั้งที่ศีลธรรมไม่มีในใจมีแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเต็มหัวใจไม่อยากให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพุทโธสมโภสังโฆได้เลยแต่จะเป็นมหาเศรษฐีอัตธรรมเดินหน้าพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระสาวกทั้งหลายไปมันเป็นไปไม่ได้นะอย่าพากันฝืนให้เดินตามรอยทางของศาสดาเราท่านทุกข์ยอมทุกข์ท่านลำบากยอมลำบากความลำบากเหล่านี้ท่านว่าทุกขสานันตลังสุขขังทุกข์เสียก่อนลำบากลำบนขนาดไหนเช่นสลบเอาสลบไปเมื่อไม่ฟื้นจะตายเอาตายไปแต่ฟื้นได้ตัดรูปขึ้นมานี่เป็นความสุขในภายหลังจากการฝึกทรมานมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสุขสารนันตลังทุกขังจะเอาสุขก่อนห้ามขายก่อนซื้อถึงเวลามันจะขายไม่มีใครซื้อสุขก่อนห้ามเน่าเฟะไปก่อนแล้วผลไม้เอามาบ่มทั้งที่ยังไม่แก่แล้วมาสุกให้มันสุกอย่างทั้งหามันก็ยังไม่หาเอามาโบกให้มันสุกมันก็เป็นไปไม่ได้เลยฐานะแห่งความรับนิยมกันในโลกสงสารของงานจึงพากันดำเนินให้เป็นไปตามอัตตามธรรมตามความสัตย์ความจริงเราได้มาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยหาศาสนาใดมาเสมอไม่ได้แล้วหาเอาตามอัตตามธรรมตามความสัตย์ความจริงอย่าไปหาด้วยความดูถูกเหยียดหยามศาสนานั้นศาสนานี้เหล่านี้ของใครใครกว่ารักลูกของเราพ่อแม่ของเราจะโจรยากโจรข้นแค้นก็คือพ่อแม่ของเราเราเคารพเรารักนี่ลูกก็ลูกของเราเรารักเราสงวนต่างคนต่างรักต่างสงวนลูกและพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนนี่เป็นสิทธิของผู้เกี่ยวข้องกันระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกเจ้าหลานเลี้ยงจะพัวพันกันกระทั่งถึงตายไปด้วยกันไม่มีทางแยกออกนั่นเป็นสมบัติของแต่ละท่านพ่อใคร
พ่อเราแม่ใครแม่เราญาติใครญาติเราให้รักษากันไปแต่จุดที่สูงสุดของพ่อแม่ที่นับถือศาสนาเอาธรรมเข้าสู่หัวใจจะเป็นลูกพ่อใดแม่ใดเข้ามามาปฏิบัติตามอัตตามธรรมแล้วจะเป็นความสง่างามไปตามๆกันหมดเป็นขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตนด้วยความดีงามอดอยากขาดแคลนโลกนี้เป็นโลกอนิจจังไม่มีใครได้ของทิพย์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่บกพร่องเลยทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกอนิจจังเราก็ต้องเจอเหมือนเขาเจอเหมือนเราทุกข์ก็ยอมรับทุกข์ด้วยเหตุด้วยผลที่เป็นไปด้วยความดีงามเอาทุกข์เถิดนั่นทุกข์อยู่เฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีค่าทุกข์ประเภทนั้นทุกข์เพื่อหน้าที่การงานที่ชอบอัดชอบทำเป็นความเป็นอยู่ปูวายสมบูรณ์ปูนผลขึ้นข้อการคนขวายเป็นทุกข์ก็ต่างเอาพยายามไปนี่ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นอย่างนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราก็ไม่มีอะไรที่จะเกินในแดนพุทธศาสนาพระเป็นอันดับหนึ่งที่ได้ความสงบร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายทั่วแดนแห่งชาวพุทธเราพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักศีลรักธรรมไปที่ไหนเอาศีลเอาธรรมเขาเป็นเครื่องประกันชีวิตจิตใจตายก็ตายไปแต่ศีลธรรมไม่ยอมปล่อยวางพระเช่นนี้ผู้เช่นนี้แหละเป็นผู้ให้ความสงบร่มเย็นแก่ตนอดบ้างอิ่มบ้างเลยกลายมาเป็นเครื่องประดับตนให้เป็นความสุขใครมองเห็นก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยากกราบอยากไหว้อยากเคารพบูชาระหว่างประชาชนกับพระเลยเป็นอวัยวะเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะต่างฝ่ายต่างรักต่างเคารพนับถือเมตตาซึ่งกันและกันนี่ละศีลธรรมเข้าไปตรงไหนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจะไม่เคารพบูชาต้องเคารพบูชาทีนี้ประชาชนกับพระเมื่อต่างคนต่างเจตนาหวังอัดหวังทำหวังบุญหวังกุศลแล้วเข้ากันได้สนิทง่ายทีเดียวนี่นะถึงตอนพระเราจึงเป็นผู้จะทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลสมบัติอันล้นค่าตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปถึงวิชาวิภูตพระจะเป็นอันดับหนึ่งที่จะอาจเอื้อมถึงก่อนใครเพราะหน้าที่การงานว่างไปหมดพวกประชาชนญาติโยมเขาให้ความเป็นอิสระให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องตามความสะดวกสบายเขาเลี้ยงดูหมดที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทายทานกิจวงจีวรเขานำมาถวายไม่โอนอยากขาดแคลนเรามีแต่หน้าที่ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงมรรคทรงผลทรงนิพพานโดยท่าเดียวทำไมจะไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นผู้สอนโลกแล้วจะโกหกโลกได้ที่ตรงไหนสวากขธรรมตัดไว้ชอบแล้วมีผิดตรงไหนสอนไว้ชอบก็เพื่อฉุดลากออกจากความชั่วช้าละโมบเพื่อเป็นความดีความดีให้เป็นความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากสวากขธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วมีทั้งนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนี้แล้วทางเดินตรงต่อมรรคต่อผลก็มีอยู่เดินไปก็เดินตรงไปตามทางสายนี้แล้วจะปลีกไปไหนไปลงนรกอวิชชีที่ไหนไม่มีนอกจากผู้มันเต็มกว่าครูเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวธรรมศาสนาไปเหยียบหัวศาสนาไปเท่านั้นหัวดีหัวดีว่าตนเก่งกล้าสามารถไปหาลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ว่าไม่มีแต่การสร้างความนี้ชั่วช้าละโมบเอาไฟเผาตัวไม่มีใครเศร้าไปที่ไหนออกหน้าออกหน้าเป็นเบอร์หนึ่งอันตรพานเบอร์เยี่ยมก็คือคนอันตรพานที่ไม่เชื่อว่าจะบุญคนนี้เป็นผู้ที่จะจมโดยใครเดียวพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมพระองค์ก็ไม่จมแล้วสอนใครจะอย่าให้จมตามธรรมพุทธเจ้าไม่เคยมีเพราะงั้นเอาเชื่อเถิดเชื่อศาสดาองค์เองแล้วเชื่อหัวใจเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเชื่อมานานแล้วได้ผลประโยชน์อะไรบ้างทีนี้มาเชื่อธรรมทุกยากลำบากเอาฝืนไปตามอัตตาธรรมความสุขความเจริญจะปรากฏประจักษ์กับใจของเราอย่าไปคอยคิดว่าตายแล้วจะไปสวรรค์สวรรค์อยู่โน้นอยู่นี่ปฏิบัติใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์เป็นเจ้าของสมบัติค
คือความดีงามทั้งหลายที่จะได้จากการบำเพ็ญของตนให้ดูหัวใจใจมันเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีประการใดให้ดูความเคลื่อนไหวของใจถ้าไม่ดีให้รีบแก้ไขดัดแปลงถ้าดีแล้วก็ให้ส่งเสริมกันให้เป็นความดีความดีต่อไปมรรคผลไม่เอียงไม่มีคำว่าลำเอียงบาปก็ไม่เอียงบุญก็ไม่เอียงใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอนไว้โดยถูกต้องแล้วว่าเป็นอาการิโกให้ผลได้ทั้งฝ่ายบาปฝ่ายบุญนั่นนะให้เราเลือกเฟ้นไปให้ดีปฏิบัติตนให้เป็นคนดีสมเราชื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอย่าห่างเหินจากอาจจากธรรมจากวัดจากวาจากครูอาจารย์ที่เป็นที่เชื่อถือจะเป็นที่เคารพเลื่อมใสใจของเราจะชุ่มเย็นไปตามๆท่านถ้าห่างเหินจากวัดจากวาจากครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วจะเป็นไฟเผาหัวอกเจ้าของแทนมรรคผลนิพพานนะให้พากันจดจำให้ดีวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้นะธาตุขันธ์ก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงยังขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะเทศไปเทศมาก็เหนื่อยเว้ยเป็นไงล่ะฟังเทศเนี่ยฟังเทศแล้วพากันแล้วเป็นไงมีเข้าใจยังไงก็เทศให้เห็นชัดๆนี่นะเทศนานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนคือธาตุขันธ์อ่อนแต่ก่อนเทศคือก่อนจริงๆนั้นปกติผมก็ไม่เคยเทศเลย2ชั่วโมงตั้งแต่เวลามีเวลามีกำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมประเทศเพียงประมาณยุคประมาณชั่วโมง50นาทีสอนพระนี่หมุนติ้วเลยก็ได้เพียงชั่วโมง50นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้หดลงเทศสอนประชาชนในชั่วโมงมีพอระลึกได้ก็ที่ประเทศอำเภอสูงเนินนี่สูงกว่าเขามากประเทศที่อำเภอสูงเนินข่าวช่วยชาตินี้และชั่วโมง29นาทีนอกนั้นไม่มีที่ไหนถึงเลยแม้แต่เจ้าสนามหลวงนี่ก็ในชั่วโมง23นาทีดังนั้นลดลงทุกวันนี้ได้เพียงยาง40นาทีก็ได้มากแล้วนะเดี๋ยวลดขนาดนั้นต่อไปมันก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวล่ะเข้าใจไหมล่ะก็มันหมดกำลังเห็นลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมานี่โมโหสิเขาก็จะมาฟังเทศก็เราไม่มีอะไรจะเทศเราหมดกำลังวังชาแล้วเขามาหากับศูนย์นี่เข้าใจไหมล่ะเนี่ยก็ได้แต่ศูนย์นี่ตอนนั้นเองไม่มีอะไรจะเทศแต่ก็ฟังนี่มันมีนิทานศูนย์นี่นะคือลูกเขยกับลูกสาวนำอาหารไปตามพ่อตาไปเผาไร่แล้วเขายังไม่เสร็จไม่เสร็จอะไรๆที่ยังไม่เสร็จก็ตอนตื่นเช้าไปแต่เช้าไปรีบไปเผาเศษไม้เศษอะไรให้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรนั่นนะที่ลูกสาวก็ลูกเขยเขาจะไปตามหลังในเวลาธรรมดาท่านไปเขานั่นเขานี่สายเข้าไปแล้วมองทางที่เขาจะมาส่งข้าวมองเมื่อไรก็หายไม่หายหน้าไม่เห็นทีนี้ความหิวโหยมันก็หนักเข้าฟาดจนกระทั่งตะวันเที่ยงลูกเคยกับลูกสาวจึงหาบกระติบข้าวหม้อข้าวต้มแต่งไปทีนี้มันโมโหมากทีนี้จะว่าอะไรอะไรมันก็จะเลยเถิดเลยแดนพอเห็นลูกเขยก็ลูกสาวไปก็มันจะมีแต่ว่าสูนี่สูนี่ความหมายว่าสูนี่ทำไมจึงมาสายนะกูกำลังจะตายสูรู้ไหมความหมายว่างั้นแต่ที่จะพูดอะไรมันจะเลยเถิดเดี๋ยวมันจะไปจะเผาหัวเด็กลูกเขยก็ลูกสาวเพราะนั่นจึงมองเห็นลูกเมื่อไรสูนี่สูนี่จนกระทั่งทุกวันนี่เข้าใจไหมหลวงตาบัวเลยมาเรียนต่อวิชาอันนี้ว่าพอเห็นมาพวกนี้นะมันเหนื่อยพอแล้วมาหาจะหันเทศอะไรบ้างก็มีแต่สูนี่สูนี่ก็เข้า
ข้าใจแล้วนะเอาละจบแล้วที่ศาลสูงนี่ยังไงล่ะท่านพึ่งฟังที่ศาลสูงนี่จำหมดนะครับผมจำไปทั้งเมืองชนก็จะมีแหละพวกที่จะได้ขู่สูงนี่แต่จะไปแรงกันไปนะให้เอาตามพ่อตาคนนั้นนะเป็นเพียงว่าสูงนี่นั่นก็พอนะอย่าไม่อะไรตีเขาจากวันนี้ก็จะให้พรละไม่นานให้พรกับเทศจบลงแล้วมันไล่เลี่ยกันเอาให้พรก่อนเลยหรือไงเอาให้พรก่อน อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวะสมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาทันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาสนาสีนิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังก็เหนื่อยมา3วันนี้ก็ไม่ได้พักนะก็สงเคราะห์โลกแล้วไม่ใช่อะไรแล้วมาก็ต่อมาตั้งแต่บุรีรัมย์วันที่6เขาก็นิมนต์ไปงานบุรีรัมย์ก็วันที่เกิดก็มาโคราชก็มีงานที่โคราชเขามีผ้าผงผ้าป่ามาอะไรหลายประเภทก็นิมนต์เรามาเทศเป็นระยะจากนั้นแล้วเมื่อวานก็มาพักที่นี่แล้วเทศตลอดเหนื่อยวันนี้ก็เทศได้กี่นาทีวะฮะ25ครับฮะ25ครับโอ้เราคิดว่าได้มากกว่านั้นวันนี้เพียง25นึงเหรอมันใช่หรือน่ะเฉียงเอามันไม่ได้แล้วเฉียงเอามันเหนื่อยนี่อ่อนลงอย่างนี้อ่อนลงอ่อนลงถึงยังไงก็ตามแต่เราไม่ก็เคยเทศถึง2ชั่วโมงไม่เคยนะเทศสอนพระตั้งแต่เวลาหนุ่มน้อยสอนพระผู้ปฏิบัติรวนๆมันจะเด็ดเผ็ดร้อนมากนะพุ่งพุ่งพุ่งจนเจ้าของเองก็ในร้องโก้ขึ้นมาคือให้พระท่านเปิดเทศให้ฟังมีแต่เราเทศสอนพระเอาแค่เปิดนะเราฟังดูที่เป็นยังไงวะเวลาแค่สอนพระแล้วหูมันหมุนติ้วติ้วเป็นปืนปนไปเลยนี่เวลาลมหายใจจะหมดแต่เนื้อธรรมยังไม่หมดรีบสูบลมหายใจยังฟิวฟิวฟิวถึงขนาดนั้นก็เป็นมันก็ไม่เมื่อยไม่เพียนะถ้าทุกวันตายเลยนะก็แค่เลยสบายสบายหนึ่งหมื่นครับฮะ10,000 บาทครับเออมาราทิพย์โอตถานุเคราะห์ครับเออพอใจคุณหญิงมาราทิพย์ครับโอตถานุเคราะห์ชื่อฝุ่นเมื่อวานนี้นะครับเออที่เราพูดนี่มันขี้ปฏิวุฒินะกับหลวงปู่มั่นเทพนี่จึงยกนิ้วให้เลยว่าปรมาจารย์ชั้นเอกในสมัยปัจจุบันคือพระแม่อาจารย์มากเวลาท่านเทศสอนพระรุ่นนะคืออยู่ในป่าไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวท่านไม่ยุ่งท่านกลั่นกรองพระเทศนี้ไหลไปจนรัวทั้งที่ท่านพูดเป็นนิสัยวันตรงนะแต่ถึงขนาดนั้นอำนาจของธรรมเนื้อธรรมมันผลักดันออกมาไหลอุ้ยอัศจรรย์นะ4ชั่วโมงตั้งแต่เราไปถึงที่แรกแค่4ชั่วโมงถึงจบก
ขั้นต่อมาก็ค่อยลดลง3ชั่วโมงเลยมาอยู่ที่2ชั่วโมงท่านก็อยู่เท่แล้วแค่นี้ไหลนั่นแหละอำนาจของธรรมทำเต็มหัวใจไม่มีที่ตัณหาตัวใดที่เข้ามาจีบมาขวางพอที่ให้เป็นคำว่าติดเขาติดเราเขาก็ไม่ติดเราก็ไม่ติดเมื่อไม่ติดเราไม่ได้ทำรั้วนี่พุ่งเราจะเห็นอย่างชัดเจนอย่างหลวงปู่มั่นเราเทศว่างก็จับ4ชั่วโมงไปฟังที่แรก4ชั่วโมงขั้นตอนนั้นก็เริ่มตรงนี้ตรงพอถึง2ชั่วโมงหยุดไม่ใช่เลยนะโอ้มีทั้งนี้เราตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราไม่ค่อยเข้าใกล้ชิดจิตพันกับท่านเป็นเวลานานเหมือนหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นตั้งแต่วันเข้าไปถึงจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปเป็นเวลา8ปีจึงพันอยู่กับท่านตลอดเวลาเพราะงั้นจึงได้ฟังฟังธรรมของท่านเต็มเม็ดเต็มหน่อยแล้วท่านเทศสอนแต่พระล้วนๆเลยนะไม่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวท่านสั่งกองพระมากเกี่ยวขึ้นปั๊บนี่ศีลอยู่ไม่ดีใช่ไหมคอยพูดเพราะต่างคนต่างรักษาศีลเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วอยู่ไม่จำเป็นพอจะมาเป็นกังวลกับศีลมีแต่เรื่องสมาธิสมถะธรรมสมาธิสัมปัญญาธรรมพุ่งเฮ้ยฟังแล้วเพลินเนี่ยศีลอยู่ถึง4ชั่วโมงลืมตัวที่ว่าเหนื่อยนี่จะให้จะเปลี่ยนในขณะฟังเทศน์4ชั่วโมงไม่เคยมีคือจิตมันเข้านี่หมดท่านตีเข้าใส่เข้าธรรมะธรรมะนี่ตีเข้านะธรรมะเทศน์เทศน์ปฏิบัติตีเข้าตีเข้าที่หมอบหมอบเมื่อกี้หมอบจิตสงบทีนี้พอถึงขั้นปัญญาพอก้าวถึงขั้นปัญญาท่านธรรมะท่านก้าวธรรมะผู้ฟังก็ก้าวตามก้าวตามก้าวไปพุ่งพุ่งเหมือนกันนั่งเป็นไงครับก้าวขั้นสงบนี่ตอมให้สงบพอถึงขั้นปัญญาออกเดินแล้วเทศน์ท่านเทศสอนปัญญาพุ่งพุ่งปัญญาทางผู้ปฏิบัติก็ก้าวตามเลยนั่นเป็นขั้นขั้นแบบนี้นะมีกำลังเราเกิดไม่ชีวิตของเราไม่ฟังเทศหลวงปู่มั่งคือการพูดทั้งนี้เราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคือเราไม่ค่อยจะได้ชิดชื่อสยองกับท่านอย่างนั้นนักนะแต่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งนี่ได้ชิดตั้งแต่วันไปถึงไปอยู่กับท่านเป็นเวลา8ปีไม่ได้ห่างเหินเลยฟังอัดฟังคำเข้าอัศจรรย์นะเหลือจะอยู่สี่ยาวไปทางมหาวิทยาลัยเนี่ยหลวงปู่มั่งนะไม่ยัดติดนั่นท่านเองเห็นประโยชน์กว้างขวางถ้าอาจารย์มืออาจารย์ปีนเรืออาจารย์ไหนก็ไหนนะนี่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านตะกอนแล้วท่านอย่างนี้เนี่ยยกทัพมาจะมายัดติดไม่ต้องยัดติดท่านบอกงั้นเลยเป็นผู้ทรงความที่จะทรงมากทรงผลได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามถักทำยังไงเหมือนกันหมดนั่นทั้งว่าเรื่องชื่อทำมนุษย์มหาไตรมันก็มีชื่อทั้งว่านั่นไม่ใช่เป็นสักขวานมรรควานห้ามมรรคผลนิพพานขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเถิดเป็นผู้สามารถที่ทรงมากทรงผลได้เหมือนกันหมดทั้งว่าท่านเองทำไมบรรยากาศถ้าท่านทั้งหลายจิตแล้วมันจะเป็นวงแคบเข้ามาท่านคิดอย่างนั้นนะให้มีกว้างๆอย่างนี้เอาให้มีทุกแห่งทุกหนผู้ประโยชน์แล้วกันเป็นผู้สามารถจะสมัครสมผลได้แล้วกันทั้งนั้นนะไม่จำเป็นต้องยัดติดเพราะฉะนั้นครูอาจารย์ต้องหลายต้องฝ่ายมาที่ตายจึงไม่ได้ยัดติดนะท่านพูดเองผมฟังอย่างถึงใจถึงใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทางฝ่ายมาที่ตายเราน้อยเมื่อไหร่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นแหละคือท่านไม่ยัดติดเพื่อกระจายไปรวมกองของเพราะคณะของท่านมีมากมายกว่าทางคณะของผมเมื่อยัดติดแล้วคนเราย่อมถือสมมือถือฟักถือฝ่ายผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดถือฉ่ำต่างๆนั่น
สุปฏิปันโนสุปฏิปันโนนี่อยากทำเอาปฏิบัตินะเป็นส่วนก็จะทำเหมือนกันหมดแล้วว่ามันนะโอ้ยยังไม่มีนะนี่ก็พูดเพราะฉะนั้นท่านอย่างนี้จริงมีมากอยู่ทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยท่านไม่ให้ยติมันขาดผลประโยชน์ทั้งหลังอาจารย์นี้ก็โคยาสูงเงินมีอายุสิบพวกหนึ่งองค์สำคัญของท่านนะท่านกับเราเนี่ยโอ้ยแล้วท่านเหมือนเรานี่เป็นลูกหลานหลานท่านนะพอเห็นเราบุกบันเข้าไปท่านอยู่ที่มวกเหล็กตอนนั้นท่านอยู่ในภูเขาอยู่ถ้ำนะพอเราไปทางโคราชไปทราบว่าอย่างนั้นบุกเข้าไปเลยนะตั้งหน้าตั้งตาไปหาท่านจริงๆโอ้ยท่านยิ้มแย้มแจ่มใสฮะสมาบาโอ้กระตือร้นท่านรู้สึกว่าท่านดีใจมากมีอะไรรู้สึกผู้สำคัญท่านอาจารย์มีเป็นตายหมายที่ตายอยู่สูงเลยมีสัญญาไม่ยัดติดก็องค์นี้ละองค์ฟังว่าพอมรณภาพแล้วอัฐิท่านตายประสาทนั่นเห็นไหมมันไปขึ้นอยู่กับชื่อกับนามธรรมยุทธมหานิสัยที่ไหนขึ้นอยู่กับธรรมผู้ปฏิบัติธรรมกล่าวหานะท่านการมีก็อัฐิก็กลายเป็นพระชายแล้วเนี่ยเมื่อไปเข้าไปหาท่านในมั่วเก็บอยู่ในธรรมเข้าไปโอ้ยท่านเมตตามากดีใจเฮ้ยสมาบุกบันมายังไงยังไงโอ้ยครูอาจารย์อยู่ไหนผมไปได้กับงั้นเนี่ยวะหัวละท่านพอใจเพราะคุ้นกันมาตั้งแต่เราเรียนหนังสืออยู่ท่านมาพักอยู่วัดสุทัศน์จินดาท่านอยู่สูงเลยเวลาท่านมาโคราชท่านจะมาพักวัดสุทัศน์จินดาคุ้นกันมาจากนั้นถึงเวลาเราออกวัดวัดท่านก็รู้เราเป็นระยะระยะระยะจนกระทั่งบ้านแก่นี่ก็มาพบกันมันสนิทกันมากนะท่านเมตตามากกับเราอาจารย์ชาองค์หนึ่งท่านพูดถึงอยู่เสมออาจารย์ชานี่เคยไปอยู่หนองผือกับท่านตอนนั้นเราอยู่หนองผือท่านไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านอาจารย์ชาเนี่ยไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านหลวงปู่มั่นเราที่หนองผือเราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงคุ้นกันมาตั้งแต่โน้นเนี่ยกับอาจารย์ชากับเรานะคุ้นกันมาตั้งแต่โน้นนี่ก็เป็นพระเล่นๆว่าอะไรนี่เราพวกกับเพื่อนเพื่อนกันนั่นวันนี้เลยพูดเรื่องอะไรบ้างเติร์กเบิร์กเลยยันป้ายเลยนะแค่ไม่มีทางอยู่เลยวันไปใหญ่เลยหันพากันตั้งใจปฏิบัตินะศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติดูกับเราผู้ปฏิบัติจะอาจเอื้อมถึงก่อนใครนะเอื้อมมือถึงก่อนใครเพราะว่างมากนักบวชยิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วไม่ยุ่งกับอะไรเรื่องด้านวัตถุก่อนนั่นสร้างนี่นี่ผมก็ดีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเป็นอยู่แล้วนะไอเราเองก็ขัดไม่หัวใจนะนั่นกรรมฐานเราไปหาสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งแต่ด้านวัตถุส่วนที่กับจิตใจมันพันเป็นฟืนไฟนี้ไม่เข้าไปดูมันอย่างนี้เราว่าตลอดตำหนิตลอดมานะอันนี้มันเป็นภัยต่อการปฏิบัติธรรมทางด้านจิตภาวนาเอาตั้งแต่ปฏิบัติจิตภาวนาล้วนๆนี่พูดถึงโอกาสที่จะพูดแล้วผมเป็นนิสัยอย่างนี้จะเรียกว่าคนตับเดียวก็ได้หรือผาดโผนโจรทยานถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ร่ำเสมอเพราะเรามันจริงจังมากทุกอย่างพูดอะไรกับเราท่านจะไม่พูดธรรมดานะเวลาคุยกันอยู่นี่เหมือนพ่อกับลูกนะกับเราเมตตาท่านเมตตาขนาดนั้นไว้ใจทุกอย่างในวัดในว่าพระเนอยู่กับสายตาของเราหมดที่จะดูแลเพื่อความสงบงามตาเวลาอยู่กับท่านยายท่านละเกะละกะในสายตาอันนี้เวลาอยู่กับท่านนี่เอาจริงเอาจังมากทีเดียวฟังเทศอย่างถึงใจผมไม่ได้ลืมนะเรามุ่งหน้าคือเวลานี้หยุดแล้วจากภาค
ึกษาเราเรียนได้พอเป็นปากเป็นทางเอาละขนาดนี้ถึงขั้นเป็นมหาก็เป็นแล้วนักธรรมตรีโทเอกก็เรียนมาแล้วถึงขั้นมหาแล้วเอาละพอเป็นปากเป็นทางไม่สงสัยทางด้านปริยัติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหนังสือติดย่ามไปเลยมีหนังสือปฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดไปวันรุ่งโสดเท่านั้นนะแล้วก็เอาจริงด้วยพอไปถึงท่านเหมือนท่านเอาเรดาร์จับไปแล้วนะพอเรามุ่งอย่างเต็มที่นี่แหละเป็นที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความสงสัยในมรรคผลนิพพานของเราทั้งที่เราตั้งใจต่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแต่ยังไม่มีผู้มาช่วยปลดปล่อยให้มันขาดสิ้นไปจากหัวใจก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นองค์เดียวตั้งหน้าพุ่งเข้าหาท่านเลยด้วยความตั้งใจพอไปถึงเอี้ยงเลยนะท่านเอาเรดาร์จับไปแล้วเฮ้ท่านมาอะไรขึ้นเลยนะเหมือนคนคุ้นกันมาตั้งกับตั้งกันตั้งที่ไม่ได้คุ้นอะไรนะเฮ้ท่านมาอะไรท่านมหามาผลนิพพานเหรอมาต้นไม้เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมนั่นเห็นไหมท่านขึ้นปึงเลยกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจเอาเปิดออกพระพุทธเจ้าเปิดออกด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายเป็นสนาพวกเราเปิดด้วยจิตตภาวนาเอาเปิดออกถ้าจะได้เห็นทั้งธรรมเห็นทั้งกิเลสแต่หัวใจหายสงสัยตรงนั้นนะเอานะเอาจริงนะโอ้ยมันถึงใจนะเรานะพอไปท่านก็เปิดให้อย่างนั้นเลยก็เต็มเหนียวเลยอย่างว่าเราถึงขั้นจะสลบสลายแต่เราไม่เคยสลบหักเฉียดแต่พูดถึงเรื่องความเพียรนี่เรียกว่าผาดโผนมากเรานะเรื่องความเพียรเอาจริงเอาจังมากจริงนะงานการมายุ่งผมไม่ได้นะเป็นเวลา9ปีตั้งแต่ผมออกปฏิบัติพรรษา7อยู่จากการเรียน9ก็ไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเลยตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงท่านมรณภาพจากไปด้วยภาคปฏิบัติล้วนๆงานการอะไรไม่ให้มีเลยตั้งแต่ตื่นนอนฟาดกับกิเลสตลอดเวลาไม่มีการงานอะไรมายุ่งฟาดสัก9ปีเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้ได้เปิดให้ท่านทั้งหลายที่มุ่งอ่านมุ่งทําฟังเราก็เอาธรรมออกต้อนรับกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนั่นน่ะเป็นเวลา9ปีตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16ซัดกันนี่เรียกว่างานใดไม่ได้เลยเขานิมนต์ไปฉันในบ้านนี้กันไม่เอาทางนั้นไม่เอาเลยเรียนจบแล้วแก้เจ้าของวิชาทั้งหมดเรียนทั้งหมดมาแก้เจ้าของไม่ไปแก้ใครสอนใครไม่เอาตัวคนเดียวไปก็ไปคนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เห็นนิสัยอย่างนี้ด้วยท่านเสริมด้วยนะเขาว่าไปคนเดียวทำไมไปคนเดียวนะใครจะไปยุ่งกันนะนั่นท่านเด็ดอย่างนี้นะเอาไปคนเดียวนะนั่นทีท่านก็พูดหยอกเล่นบ้างเอาดีๆนะท่านว่าเอาดีๆนะท่านพูดหยอกเล่นก็เห็นเราตั้งใจอยู่แล้วมานี่มีแต่หนังห่อกระดูกเนื้อไม่มีมันเป็นยังไงทุกขนาดไหนมาหาท่านทีไรเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเรื่องความเพียรหมุนติ้วเป็นเวลา9ปีแต่ก็เดชะอยู่นั่นแหละผลก็หนุนขึ้นเพราะความเพียรของเรามันไม่ถอยสติจับสิเดินจากนี้ไปบ้านนั้นบ้านนี้เป็นการเดินโยกมตลอดทางไม่ให้มีเวลาว่างว่าวันนี้เราเดินทางเราไม่ได้ทำความเพียรไม่ให้มีสตินั่นแหละคือความเพียรติดอยู่กับจิตเราเป็นคำบริกรรมหรือเป็นสมาธิติดแนบอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนี่ความเพียรอยู่กับสตินะถ้าสติขาดเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อนั้นถ้าสติยังติดแนบอยู่กิเลสเกิดไม่ได้สติหนาแน่นเท่าไรกิเลสมันจะหนาเท่าภูเขาเกิดไม่ได้นะอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาดันออกมาให้เกิดสังขารสังขารนี่สติตีไว้มันเกิดไม่เกิดต่อจากนั้นก็สร้างฐานในความสงบขึ้นมาเรื่อยๆด้วยสติเอาจนกระทั่งตั้งได้เลยเรื่อยฟาดสักเก้าปีเต็มเหนียวได้ปรงเรียกว่าลงเวทีกันที่หลังวัดดอยธรรมเจดีวันที่15ลืมเมื่อไหร่วันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มเป๋งพอดีหลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มเป๋งฟาดกันกับกิเลสขาดสะบั้นตัวนี่พุ่งเหมือนเหลานะนี่แหละอำนาจ
ที่ว่าฟ้าดินถล่มนั้นเรายอมรับแต่ต้นไม้ภูเขาฟ้าดินอะไรเขาก็อยู่ของเขาที่มันเป็นจริงๆมันเป็นในกายของเราก็ปิดนะคือจิตนี่ระหว่างจิตกับกิเลสเนี่ยมันพันกันอยู่เนี่ยกว่ามันจะหลุดออกได้เนี่ยตอนมันหลุดนี่สิตอนกิเลสขาดแต่ว่าเราจากใจใจดีดนี่ร่างกายนี้พุ่งเหมือนเหลานะมันเป็นของมันเองนะผึ่งเลยเสียนใจใจนี่จ้าเลยเสียนะโถน้ำตาร่วงเลยจ้ะอัศจรรย์เหื้อขึ้นเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอซ้ำแล้วซ้ำเรามันถึงใจทำแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ได้เหรออย่างที่เป็นอยู่ในหัวใจเรานั้นเหื้อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงได้ยังไงมันอัศจรรย์นั่นล่ะวันลงเวทีวันที่25พฤษภาคม2493นั่นเป็นวันลงเวทีประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มความจริงร่างกายของเรามันพุ่งเหมือนเหลานะระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นกันจากใจที่นี่กายกับใจมันอยู่ด้วยกันมันจะเคลื่อนถึงกันร่างกายนี่พุ่งเหมือนหอกเหมือนเหลานั่นเป็นนี่แหละที่ว่าฟ้าดินถล่มเราก็ยกให้แต่เป็นฟ้าดินของเราที่ธาตุดินน้ำลมไฟของเรานี่มันถล่มของมันเองนะส่วนอันนี้เราเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นละเห็นชัดเจนนี่แหละการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนะธรรมะพุทธเจ้าเป็นส่วนกระทำไม่มีที่ไหนที่จะได้แก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นว่านี่ไม่ถูกไม่มีส่วนกระทำตัดไว้ชอบแล้วฉะนั้นเอาปฏิบัติให้ชอบเถอะลงปฏิบัติให้ชอบแล้วมรรคผลนิพพานมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าเทศส่วนกระทำตัดไว้ชอบแล้วชอบเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานนั่นแหละไม่ชอบเพื่ออะไรเอาให้จริงให้จังนะบวชมามีตั้งแต่ผ้าเหลืองคุมศีรษะอยู่มรรคผลไม่มีมีแต่กิเลสตัณหาเต็มหัวใจโอ้ยอยู่ไม่ได้นะบวชเข้ามาแล้วให้มีศีลก็เต็มเหนียวสมาธิเต็มเหนียวปัญญาเต็มเหนียววิชาวิมุตติหลุดพ้นเต็มในหัวใจไปที่ไหนสว่างจ้าพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ไม่ได้นะนั่นกิเลสเท่านั้นปิดที่หนาแน่นที่สุดเวลากิเลสเปิดออกแล้วไม่มีอะไรมาปิดเลยจ้าหมดเลยนั่นเอาให้ดีนะเอาละเท่านั้นจึงพอเลยไม่รู้จักจบวันนี้นะเขาใหญ่เลยมาเดี๋ยวนี้เราจะให้พรของคุณแม่บังออนคุณแม่บังออนฝากมาถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบุญตาครับผมโอ้ต้องมากมากนะเป็นอันนี้ของพี่ชายครับด็อกเตอร์ครับฝากมาถวายหนึ่งเหลือเราก็เหลือแค่เหลือนั่งมีกันหนึ่งพอใจสบายคุณแม่สบายแล้วก็คิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆครับผมทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาไปสงเคราะห์ด้วยครับสองทุ่มก็ดีเอาเข้ามาที่นี่มามีอะไรว่ามามีอะไรคณะเรือบุญปากน้ำอัญเชิญพระหลวงปู่มั่นมาเป็นประธานเจ้าค่ะและได้อัญเชิญบทประพันธ์ของท่านที่ประพันธ์ไว้ในหนังสือขันธวิมุตติสมังคีธรรมดังนี้นะเจ้าค่ะว่ามาแม้ได้สมบัติทิพย์ศักดิ์สิทธิ์แสนก็ไม่เหมือนรู้จริงทิ้งสังขารหมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งสำคัญจำอยู่ส่วนจำไม่ก้ำเกินใจไม่เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นรนเหมือนดังว่ากระจกสองเงาหน้าแล้วอย่าคิดติดสัญญาเพราะว่าสัญญานั้นเหมือนดังเงาอย่าได้เมาไปตามเรื่องเครื่องสังขารใจขยับจับใจที่ไม่ปนไว้ส่วนตนรู้แน่เพราะแปรไปใจไม่เที่ยงของใจใช่ต้องว่ารู้ขันธ์ห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหวแต่ก่อนนั้นลงสัญญาว่าเป็นใจสำคัญว่าในว่านอกจึงหลอกลวงคราวนี้ใจเป็นใหญ่ไม่หมายพึ่งสัญญาหนึ่งสัญญาใดมิได้หวงเกิดก็ตามดับก็ตามสิ่งทั้งปวงไม่ต้องหวงไม่ต้องกันหมู่สัญญาเปรียบเหมือนขึ้นยอดเขาสูงแท้แลเห็นดินแลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว์แก้ว่าสูงยิ่งนักแลเห็นเรื่องของตนแต่ต้นมาเป็นมรรคพาทั้งนั้นเช่นบันไดเจ้าค่ะพอใจสาธุเป็นบทประพันธ์ที่ท่า
านประพันธ์ไว้เมื่อ80ปีมาแล้วขณะนี้ต้นฉบับเดิมได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์บริขารของท่านพระอาจารย์มั่นณวัดป่าสิทธาวาสจังหวัดสกลนครเจ้าค่ะคณะเรือบุญปากน้ำท่านพลีธรรมสโรวัดอโศการามกราบนอบน้อมบูชาคุณพระอาจารย์มั่นภูรตะเถระด้วยจำนวนปัจจัยทายทานทองคำ1บาทปัจจัยสงเคราะห์โลก 12,500 บาทค่ะสาธุพอใจเอาคุณนายนาฝากมาด้วย100 1ดอนเจ้าค่ะใครคุณนายนาเจ้าค่ะนายนา100ดอนแม่ชี1ดอนเจ้าค่ะพอใจพอใจเอาไปสิเอาไปไอ้นู่นกำลังไหลก็มาเอาตรงไปสิทองหนึ่งบาทครับมาเรื่อยละทองเราก็ดีที่ช่วยชาติคราวนี้รู้สึกว่าเป็นชิ้นเป็นอันพอสมควรนะทองคำก็ได้ถึง11ตันกับ400กิโลแล้วนะทองคำนั่นได้น้อยไปแล้วแล้วก็ดอลลาร์ได้10ล้าน2แสนกว่านี่หมายถึงเข้ากองหลวงหมดจากนั้นดอลลาร์ทั้งเงินไทยกระจายออกช่วยโลกที่ยากจนเข็นใจส่วนทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าตลอดไม่ให้แยกได้ไปนั้นสำหรับดอลลาร์แยกออกไปช่วยเงินไทยกรุณาทราบตามนี้นะมาอะไรมาไปอินเดียมาเจ้าค่ะผ้ามาจากแคว้นกาสีนะคะเป็นผ้าของกันหนาวหวานตากับใจน้องๆมาจากโรงพยาบาลสัตว์เจ้าค่ะเอามาเอามาเอาถอยมาพอใจโอ้วันนี้ก็คนมากนะข้างนอกก็เต็มหมดเลยนะวันนี้เทศก็ดูจะสมน้ำสมเนื้อกันคนมากนะเทศก็จบไม่เปลี่ยนวันนี้เทศจบไม่เปลี่ยนเรื่อยตลอดมาเลยพี่ยังไม่พอนะใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ไม่เป็นท่าละหลงลืมความจำออกมาข้างนอกหลงลืมแต่ภายในไม่ลืมถ้าว่าลืมภายในเทศไม่ได้นะเทศมันเป็นปัจจุบันออกปัจจุบันส่วนเทศเรื่องสัญญาความจำไม่ดึงไม่เป็นท่าละอันนั้นไม่ใช่สมบัติของตนเป็นความจำเฉยๆส่วนอัตตสมบัติคือเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตนรู้ด้วยเห็นด้วยเป็นของตนด้วยอันนั้นติดตลอดเลยเอาละหน้าที่นะหมดแล้วนะหรืออะไรมีอะไรอีกล่ะกันให้พรแล้วมันก็หมดเท่านั้นหรือว่าจังจะมานี่ก็ไม่ได้อยู่เมื่อวานนี่ก็ไปทางปากีนด่านทางปากีนวันนี้ก็ไปด่านทางปากช่องขึ้นเขาใหญ่ไปแจกทานพวกรักษาด่านสมบัติของชาติ2วันก็ไม่อยู่เมื่อวันเช้าก็เที่ยงมาถึงที่นี่คนเยอะนะอันนี้คนเยอะมาก ดีหน้าพระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัติให้ดีมรรคผลนิพพานเรานี่จะสามารถอาจเยี่ยมถึงก่อนใครเพราะหน้าที่การงานทุกอย่างว่างหมดทางประชาชนคนเมืองทั้งหลายเขาให้โอกาสเปิดโอกาสให้ทำเต็มกำลังเราอาศัยบิณฑบาตก็เขามากินมาหนึ่งฟาดกับนี่เลยเท่านั้นเองเอาละทีนี้ให้พรไม่ให้อยู่แล้วนะพอให้อะไรเอาเลิกได้แล้วทีนี้เลิกแล้วเอาไปละทีนี้มีอะไร วันที่10เมษายนของคำที่ได้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำวันนี้ได้11บาท
64ตังค์ทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่6เมษาถึงค่ำวันนี้รวมแล้วเป็น5กิโล59บาท83ตังค์ที่เราเพิ่มก็เรื่อยเพิ่มเอากลางหลวงเรามีได้11บาททองคำวางละวางละวางละนี่อะไรละเอาที่นี่จะว่ากันกลับก็กลับได้แล้วกลับละนี่ก็กลับอายุยาไม่ใช่เหรอต้องกลับอายุยาก็ประมาณชั่วโมงเราเคยไปเคยมาก็ชั่วโมงจะไปถึงวัดชั่วโมงกว่าเอาไปสวัสดีภาวนาบางชนเลยนะครับผมนี่ก็จะกลับไปบางชนเลยโอ้โหเขาเขียวนู่นน่ะไม่ใช่เล่นนะเขาเขียวเราเคยไปแล้วไกลจากบางชนขึ้นเขาเขียวพระอยู่ด้วยกันกี่องค์สามองค์ครับผมพอดีละสามองค์พวกหมีพวกเสือมาเยี่ยมแถวนั้นไหมก็เสียงลั่นอยู่ครับผมก็เสียงลั่นอยู่ครับผมเสียงลั่นแถวนั้นเสียงลั่นเลยครับผมแต่เขาไม่เข้ามาเลยเสือที่หลุดไปแล้วตอนนี้จับได้แล้วครับผมเสือจากัวที่หลุดไปคราวที่เราจับได้แล้วครับผมไหนเป็นไงเสือจากัวครับผมหลุดออกจากกรงไปครับผมตอนนี้จับได้แล้วครับผมเสือจนตัวที่หลุดไปครับผมเออเสือที่หลุดไปทำไมถึงจับได้ล่ะเอาหมูมาล่อไปที่กรงครับผมหมูมาล่อไปครับผมเนื้อหมูครับผมเอาหมูมาล่อไว้ครับผมมันเลยเข้ากรงครับผมเพราะว่าแล้วที่นี่หมูเป็นอันตรายไหมล่ะหมูเป็นชิ้นเนื้อครับผมเนื้อหมูครับผมโอ้เอาเนื้อหมูนึกว่าเอาสัตว์ตัวเป็นหมูถามสิถ้าเป็นหมูเป็นอยู่ก็ต้องหมูไว้คอกหนึ่งทางหนึ่งเสือมาคอกหนึ่งเข้าเท่านั้นจะกินหมูไม่ได้จับเสือได้นั่นถ้าโง่ก็ให้หมูกินให้เสือกินหมูก่อนแล้วคนกินเสือโง่มากเข้าใจไหมเอาละไปสองทุ่มสิบนาทีคนก็มากวันนี้เต็มแล้วแค่วันนี้ก็จะชัดเจนอยู่นะจะออกทั่วไปหมดจนวิทยุเลยนะเมื่อคืนนี้ก็ดีอยู่วันนี้ก็ดีอยู่แต่วันมาเกียร์ไม่เป็นท่าเพราะมันเหน็ดเหนื่อยเฮ้สเปสปะล้มลุกคู่การเดี๋ยวหยุดไปไม่รอดแต่เมื่อวานกับวันนี้ค่อยดีกำลังค่อยดีเอาไปลูกใครจับให้ถูกแขนลูกนั่นล่ะไปฟาดแขนลูกคนอื่นผัวคนอื่นไม่ได้นะตัวนี้จับลูกแขนลูกแขนผัวผิดไปหนึ่งใช่ไหมเอาไปแล้ว